เอาละครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่านิทานเรื่องนึงนะครับเป็นนิทานสอนใครนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านที่สงบสุขแห่งหนึ่งนะครับมีเหล่าประชาชนเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขแน่นอนนะครับจนวันนึงเนี่ยมีไอ้ตู่นะครับได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้เหล่าประชาชนเนี่ยต่างเกิดความระหวาดระแวงครับเพราะไอ้ตู่เนี่ยเป็นคนที่นิสัยก้าวร้าวนะครับชอบคดโกงและชอบรังแกคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำแต่เขามีสองผัวเมียคู่เกย์คู่หนึ่งนะครับที่มีอาชีพรับจ้างตัดฟืนเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับคู่รักของเขาอย่างมีความสุขโอ้ยหลังจากที่พรทับโดนปิดเนี่ยเราก็มาดูหนังสดกลางแปลงกันบอกเลยสดๆร้อนๆอย่างนี้หาดูยากนะโคตรเด็ดเลยเนี่ยเร่งอีกจนแล้ววันหนึ่งหลังจากที่ตู่เข้ามาทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านไม่ค่อยสู้ดีนักชายตัดฟืนจะต้องขยันขันแข็งเป็น2เท่าเฮ้ยที่รักค่ะตอนนี้เศรษฐกิจเมืองเราเนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยนะเดี๋ยวสามีเนี่ยเดี๋ยวขอไปตัดฟืนหาตังค์มาซื้อข้าวให้ตัวเองกินก่อนนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยไปแล้วจ้าเต็งตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวเขาล้างประตูรอนะเต็งบายบายและนี่คือเจ้าจ๋อสัตว์เลี้ยงของชายตัดฟืนทุกครั้งที่เขาไปทำงานเขาจะพาเจ้าจ๋อไปด้วยทุกที่เฮ้ยเจ้าจ๋อตามพี่มาไอ้น้องชายตัดฟืนได้ขยันขันแข็งทำงานเป็นเวลานานกว่าครึ่งค่อนวันจนเขาเริ่มหมดแรงและหิวกระหายเขาจึงสั่งให้เจ้าลิงบาบูนไปหาอาหารมาให้แก่ตนเฮ้ยเจ้าลิงบาบูนของข้าเจ้าโปรดนำอาหารมาให้แก่ข้าเถิดข้าหิวเหลือเกินโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินระหว่างนี้เนี่ยเราก็นั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้แล้วกันและแล้วเจ้าลิงก็ได้นำอาหารมาให้แก่เจ้านายของตนโอ้นี่มันดอกไม้วิเศษแค่ดอกเดียวก็ทำให้ข้าอิ่มได้แล้วขอบใจมากนะเจ้าจ๋อแต่ทันใดนั่นเองชายตัดฟืนก็ถูกรอบทำร้ายโดยโจรป่าปิ้วปิ้วปิ้งปิ้งโชคดีที่กระทะสามารถช่วยชีวิตชายตัดฟืนไว้ได้โจรป่ายังไม่ละความพยายามจึงยิงสวนกลับไปอีกครั้งปิ้ว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 แต่ทันใดนั้นเจ้าจ๋อก็มาบังตัวเอาไว้ไม่นะเจ้าจ๋อเมื่อโจรป่าดูทีท่าจะไม่ดีจึงรีบเพ่นหนีไปชายตัดฟืนร่ำพึงรำพันร่ำให้เสียใจกับการจากไปของเจ้าลิงบาบูนอยู่ณริมแม่น้ำจนจู่ๆชายตัดฟืนเกิดพลาดท่าทำกระทะเก่าๆจมตกลงน้ำหายไปอีกจนทำให้ชายตัดฟืนยิ่งเสียใจเข้าไปอีกกระดาษกูเทพรักษ์จึงเกิดความเวทนาสมเพชในตัวของชายตัดฟืนจึงอยากจะเกิดความช่วยเหลือชเวฟมาแล้วจ้าดาบนี้ใช่ของเจ้าหรือไม่เฮ้ยไม่ใช่ครับดาบนี้ไม่ใช่ของข้าแล้วปืนนี้ใช่ปืนเจ้าหรือไม่ปืนสวยๆแบบนี้ข้าคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับมันไม่ใช่ของข้ากระทะนี้ใช่ของเจ้าหรือไม่ใช่ครับอันนี้เลยกระทะของข้าแต่กระทะข้าจะเก่ากว่านี้หน่อยนึงเอาล่ะเจ้ามีความซื่อสัตย์มากข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าเอาไปให้หมดเลยข้าขอบคุณท่านมากท่านคงจะเป็นผู้วิเศษข้าให้ของวิเศษแก่เจ้าแล้วข้าลาก่อนระหว่างที่ชายตัดฟืนกำลังเดินทางกลับบ้านจู่ๆก็ได้เจอกับยักษ์ตนหนึ่งดักอยู่ข้างหน้าข้ากำลังหิวอยู่พอดีเลยมาให้ข้ากินซะดีๆนะไอ้เฒ่าปล่อยข้าไปเถอะเนื้อข้ามันคงไม่อร่อยหรอกระหว่างนั้นทั้งคู่จึงเกิดการปะทะและต่อสู้กันอย่างดุเดือดอะชเวงชเวงอะชเวงอะเควงอะเปงอะปึงอะปุงอะเปงทันใดนั้นชายตัดฟืนจึงนึกขึ้นได้ว่ามีกระทะวิเศษอยู่จึงนำกระทะฟาดไปที่เจ้ายักษ์เต็มแรงเพียงแค่ทีเดียวก็ทำให้เจ้ายักษ์นั้นดับอนาถกระทะเนี่ยคงเป็นกระทะอัปเกรดของท่านเทพรักษ์แน่นอนครั้งต่อไปต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วเรื่องราวของชายตัดฟืนถูกพูดถึงในหมู่บ้านจนโด่งดังไปทั่วสารทิศจนเข้าหูตู่กับป้อมทั้งคู่จึงคิดแผนชั่วร้ายด้วยความโลภของพวกตนเฮ้ยข้าว่านะพวกเราเนี่ยควรจะเอาของบางอย่างเนี่ยจมลงน้ำนะเผื่อจะมีเทพรักษ์มานั่งสงสารพวกเราเองว่าไหมอะป้อมไม่รู้ไม่รู้เจ้าคิดว่าเราควรจะเริ่มแผนการเลยดีไหมไม่รู้ไม่รู้โอ้ถามอะไรก็ไม่รู้ข้าว่ามอไซค์เก่าๆแบบนี้ข้าจะขับลงทะเลไปเลยเผื่อเทวดาใจดีให้รถถังกับเรือดำน้ำอีกลำมานั่น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 โอ้ตายแล้วนะ
คุณตำรวจครับตอนนี้มีคนเสียชีวิตครับขับรถตกเขาแล้วก็จมลงน้ำตายเลยครับไม่ต้องเรียกคุณหมอเลยนะครับปอเต็งตึงมาเลยขอทีมประดาน้ำด้วยครับหลังจากที่ตู่เกิดความโลภทำให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งเนื่องจากว่าตู่ได้ตายไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมดอชักว่าวนะครับ